ไปดูจุดจบของแก๊งหลอกซื้อทองค่ะพลตำรวจโทยันยงเวชโอสถผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4แถลงผลการจับกลุ่ม5ผู้ต้องหาแก๊งหลอกซื้อทองข้อหาร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายสืบเนื่องจากเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคนร้ายได้ติดต่อหลอกซื้อทองรูปพรรณน้ำหนักรวม100บาทจากร้านทองแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองหนองคายโดยชำระผ่านเคลียร์ลิ่งเช็คและปรากฏว่าเจ้าของร้านหลงเชื่อมอบทองคำให้กับผู้ต้องหาหลังจากนั้นเมื่อตรวจสอบบัญชีกลับไม่มีเงินเข้ามาจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ติดตามตัวมาดำเนินคดีโดยจากการขยายผลค่ะพบว่าเคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกันนี้ในพื้นที่กาฬสินธุ์เมื่อปี2564ได้ทองไป88บาทมูลค่า 2,500,000 บาทและยังเคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกันเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาในจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์แต่เจ้าของร้านไม่หลงเชื่อหลังจากนั้นตำรวจจึงสืบสวนสอบสวนกลุ่มคนผู้ร้ายนะคะมาดำเนินคดีได้สำเร็จค่ะ